เรื่องห้องพระเมื่อก่อนพี่สนิทกับตอนนี้เป็นดาราไปแล้วมั้งฟังพี่ก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราเจอเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเหวี่ยงค่อนข้างเชิดใส่เราเวลาที่เจอตามงานเนี่ยเมื่อก่อนสนิทกันมากเลยแกเขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วคือเขาเทคนนั้นมาคบคนนี้เทคนนี้มาคบคนนั้นเทคนนั้นมาคบคนนี้แล้วเขาก็เทคนนั้นมาคบกับพี่นะคะเสร็จปุ๊บก็เราก็มาสนิทกันก็มาอากาซงอากาซ่าเขาก็มาถ่ายคลิปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็มีเพื่อนหล่อมากหล่อแบบดวงประกอบลำอย่างเงี้ยหน้าหล่อขนาดนั้นอากดแชร์วนไปแล้วคราวเนี้ยชีก็มาเจอกันวันสงกรานต์ชีต้องมาเป็นพิธีกรให้พี่ในวันเกิดแล้ววันนั้นนะวันสงกรานต์พี่ก็เห็นแล้วอีดอกจิกเพื่อนกูเป็นดาวนางก็เริ่มดังแล้วล่ะตอนนั้นน่ะนะคะจิกเพื่อนกูเป็นดาวมากจิกเพื่อนแบบเป็นดาวสุดท้ายก็มาจบที่ห้องพระเหมือนเพื่อนผู้หญิงปะคะไม่ผู้ชายด้วยกันเนี่ยค่ะก็คือว่าคนนี้เป็นเก้งที่พูดอยู่เนี่ยเป็นเก้งแล้วเพื่อนพี่ก็เป็นเก้งแล้วหล่อมากแล้วคนเนี้ยเป็นคนดังคนเนี้ยเขามีแฟนเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาตอนนี้เลิกไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เลิกกันเสร็จปุ๊บอะเขาก็พี่จะเล่าแบบละเอียดเลยนะคะแต่พี่จะไม่พูดชื่อแต่มันก็เป็นสิ่งที่พี่แค้นฝังใจอะนะอากดแชร์วนไปให้พี่ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยในห้องพระพี่เนี่ยเดิมทีห้องพักคือห้องนอนคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปนอนข้างล่างนะคะแล้วห้องพระพี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องน้ําที่เป็นอ่างจากุชี่ไม่มีใครใช้แต่พี่ก็ไปเล่นน้ํากันจากุชี่กับเพื่อนสาวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีความสุขเลยแกตีฟองไม่หยุดอุ้ยมีความสุขมากการตีฟองนะคะในเวลานั้นประมาณตีสามและตีสามตีสี่กลับมาตีสี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะตีสี่ก็ตีอย่างมีความสุขก็มีความสุขว่าอีดอกจะชั่วโมงแล้วนะมึงกูคงจะต้องนอนเพราะเดี๋ยวตอนเช้านี่วันเกิดกูแล้วคือเช้ากูควรจะไปใส่บาตรเดี๋ยวต้องตื่นไปใส่บาตรปรากฏว่าเราก็ลุกนางก็บอกเดี๋ยวกูนอนต่อคือแช่อ่างต่ออ่ะพี่ก็แบบโอเครู้เรื่องพี่ก็ขอไปนอนพี่ก็นอนแล้วแล้วในวันนั้นนะมีเพื่อนที่เป็นผู้ชายข้ามเพศที่ดังๆตอนนี้นะคะก็อยู่ด้วยกับแฟนแล้วก็พี่แล้วก็เพื่อนพี่ที่เป็นเก้งหล่อๆคนเนี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะแซมบอกฝันดีนะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็ดาราคนนี้ก็อยู่ในอ่างนะคะพี่ก็รู้สึกว่าอีดอกชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่มาอีกเหรอวะอ่างเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้อ่างจากุชี่เนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้พี่ก็เป็นห่วงนางพี่ก็บอกเพื่อนพี่ที่เป็นเก้งอะว่ามึงไปดูมันหน่อยดีเพราะว่าเป็นห่วงกลัวไฟช็อตมันเพราะอ่างมันไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ่างจากุชี่เวลาเปิดไฟเวลาเปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพี่ว่ามันเสี่ยงพี่กลัวไงพี่เป็นห่วงย้ำอีกครั้งว่าเสด็จอิสราย้ำอีกครั้งว่าห้องข้างล่างคือพ่อแม่นอนอยู่แล้วอ่างจากุชี่ถ้าใครมีมันจะเสียงดังมากเวลากดมันจะอืดไฟเอ่ยอะไรเอ่ยแกยิ่งตีฟองมันยิ่งดังนะคะเสร็จปุ๊บอะนะแป๊บโอเคมาละเสร็จปุ๊บอะเพื่อนพี่ก็ไปหาไปดูปรากฏว่าอีนี่ความขันหีเขียวดึงมือเพื่อนพี่นะกระตุกลงมาในอ่างแล้วก็น่าจะสายดูดปากกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนี้นะคะเสร็จปุ๊บตัวพี่ก็ทำไมมันนานจังวะอีดอกพี่ก็เป็นห่วงมันก็เดินมานะคะมันก็ไม่ใช่ดารานะพี่ก็มันก็เดินมาพี่อยู่ในห้องมันก็เดินมาเพื่อนพี่เองเดินมาหยิบถุงยางในห้องพระเข้าใจป่ะนี่คือห้องพระแม้จะเป็นส่วนของห้องน้ําแต่มันก็คือห้องพระคือพระอีตรงเนี้ยห้องน้ําอีตรงเนี้ยมันไม่ได้นะเว้ยแล้วนี่คือห้องเพื่อนนี่คือบ้านเพื่อนแล้วนี่คือห้องแม่กับพ่อพี่เก่าแล้วพ่อกับแม่พี่นอนอยู่ข้างล่างแล้วนั่นคือตี5จะ6โมงแล้วอะความที่พี่ไม่พอใจพี่ก็วิ่งตามไปแล้วมันก็ล็อกห้องพระเพื่อนพี่มันก็ล็อกห้องพระพี่ก็แบบขอมึงออกไม่ได้นะมึงทำอะไรอย่านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้รับทราบสุดท้ายนางก็เย่กันแล้วพี่ก็อยู่ในห้องอย่างน้อยแล้ว
ตัวพี่จริงๆเป็นไม่ได้แบบไม่ได้ซีเรียสขั้นโกรธแต่ว่าเพื่อนพี่อ่ะบอกว่าจริงๆไม่ได้นะเพื่อนที่เป็นผู้ชายข้ามเพศอ่ะนะบอกมันไม่ได้นะเว้ยนี่คือบ้านเพื่อนแล้วนี่เวลาจะ6 โมงเช้าแล้วแล้วพ่อแม่คุณก็พ่อแม่มึงก็กําลังจะตื่นแล้วแล้วเนี่ยพ่อกับแม่มึงนอนอยู่ข้างล่างแล้วมันมาเอาไปอยู่ข้างบนหัวพ่อแม่มึงได้หรอแล้วนี่คือห้องพระพี่ก็เลยมองแม่งไม่ได้จริงๆว่ะแต่มันเยกันไปแล้วอะให้พี่ทําไงสุดท้ายเพื่อนพี่เดินมาพี่ก็ด่ามึงทําอย่างนี้ได้ไงพี่ก็เป็นคนที่ชอบพี่คือพี่พูดตรงพี่ก็ด่าเพื่อนพี่อีหน้าหล่อหน้าเหมือนโดมเลยคนเนี้ยมันก็เข้ามามันก็แบบมันรู้แล้วว่าพี่แบบเป็นยังไงมันก็นอนเอ้ยมึงขอโทษด้วยนะนี่เสร็จปุ๊บอีเนี่ยเดินเข้ามาอีดาราคนเนี้ยมันก็เดินเข้ามาพี่ก็ด่ามันพี่ไม่รู้หรอกเพราะพี่ไม่ได้สนิทกับเขามากมายมันตั้งแต่แรกเหมือนเพื่อนพี่คนนี้ที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่คนเนี้ยมันมากินพี่ก็ต้องด่านี่มันเป็นบ้านพี่ก็เลยด่าว่ามึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะมึงจะมาทําแบบนี้ได้ยังไงพี่ก็ไม่ได้ด่ามันแรงนะแต่พี่บอกว่ามึงทําแบบนี้มันไม่ถูกนะอีนั่นบอกอะไรไม่มีอะไรนางก็พูดอย่างเงี้ยสไตล์นางอะเนาะไม่มีอะไรไม่ได้อะไรนะกูแบบนี่โตแล้วค่ะกูโตแล้วสุดท้ายอีนั่นบอกว่าอะไรรู้ปะกูก็โตแล้วเหมือนกันอ่ะวีนกูค่ะเริ่มวีนสภาพก็เลยเออก็แล้วแต่มึงละกันสุดท้ายนางก็ไปนั่งห้องพระแล้วนางก็ไปนั่งสมาธิอะไรก็ไม่รู้อยู่หน้าห้องพระแล้วจะ7 โมงแล้ว6 โมงแล้วอ่ะพ่อเราอ่ะเป็นคนที่ต้องสวดมนต์ทุกเช้าในห้องพระปรากฏว่าอีเนี้ยก็มาพูดว่าในไลน์คือไลน์มาหาพี่ประมาณแบบ4-5 พารากราฟใหญ่มากหลายหน้ามากแล้วก็บอกกูมันเหี้ยกูมันเลวกูไม่กล้ามองหน้าอีเพื่อนกูไม่ติดแล้วคือกูเอากับเพื่อนตัวเองในห้องนะคะกูเอากับเพื่อนตัวเองในห้องนะเว้ยอะไรเงี้ยไม่มีสังกัดจ้ะจะช่องน้อยเสียมากสิไม่มีสังกัดค่ะคนนี้เป็นก็ดังแล้วล่ะตอนนี้เขาก็เป็นดารงดาราไปแล้วนะคะก็ชีก็บอกว่ากูบอกผัวกูแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมารับแล้วนู่นนั่นนี่เรามีความรู้สึกว่ามึงจะทำให้เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กกับเป็นเรื่องใหญ่ทำไมนะบอกมึงคิดว่าเป็นเรื่องเล็กหรอพี่ยังมีหลักฐานหมดนะคะก็สิ่งที่พี่จะพูดกับทุกคนคือพี่เคยเอาให้เพื่อนพี่อ่านแล้วเพื่อนพี่ก็ไม่รู้ไปให้ใครอ่านมันเคยหลุดครั้งหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันจบลงไปแล้วแต่คราวเนี้ยที่พี่โกรธคือเราเคยเป็นสนิทกันแต่ว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนที่ไปอยู่กับคนนั้นหรือเปล่าไปอยู่คนนั้นทีคนนี้ทีหรือเปล่าแต่ว่าพี่รู้แค่ว่าทุกครั้งที่ไปเจอกันในงานเมื่อก่อนเราออกงานบ่อยเวลาพี่มีงานโชว์เป็นวันเกิดคนนั้นวันเกิดคนนี้ไหนได้ด้อคนนั้นไหนได้ด้อคนนี้นางนั่งอยู่ข้างหน้าพอเป็นคิวพี่ปุ๊บนางจะลุกหนีมันน่าเกลียดอ่ะสำหรับพี่ว่ามันน่าเกลียดการที่พอเราจะโชว์ปุ๊บแล้วนางก็เดินหนีหลายๆคนก็เห็นพี่ว่ามันน่าเกลียดนะคะแล้วทุกครั้งที่พี่เจอไม่ว่าจะเป็นร้านยำหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยที่พี่เจอเนี่ยพี่จะเดินไปที่โต๊ะเขาตลอดเลยเพราะว่าพี่ก็จะไปทักทายเพื่อนเขาเวลาจะรู้จักกันอยู่แล้วพี่ก็จะทำตัวปกติแต่เขาจะเชิดนะคะเขาจะเชิดแม้ว่าวันนี้เขาจะเปลี่ยนไปจะเป็นเจ้าของอะไรก็ตามพี่ไม่แคร์หรอกพี่รู้แค่ว่าอยู่ก็เป็นนิวคัมเมอร์ค่ะอยู่ก็เป็นแค่คนเพิ่งมาปะดังนั้นแล้วแต่เลยการที่คุณจะดังไม่ดังนั่นคือดวงของคุณขอให้คุณมีความสุขและพี่ภาวนาขออาราธนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและขอให้คุณอยู่รอดแบบนี้ตลอดไปเพราะอย่างพี่ก็คงไม่ได้คิดร้ายกับใครหรอกพี่รู้แค่ว่าการที่เราเนี่ยไปไหนมาไหนแล้วเจอใครก็ตามพี่เจอในสงกรานต์นางก็แบบคือพี่ไม่ชอบคนเชิดแล้วพี่ก็จะเป็นคนที่ไม่เชิดแต่ถ้าใครเชิดใส่พี่ก็พูดกันในกลุ่มเท่านั้นแหละว่าอีนี่เชิดนะคะส่วนใครจะพูดว่าใครพี่ขอไม่พูดถึงว่าเขาเป็นใครนะคะพี่เปิดว่าโอเคก็ตามแต่อันนั้นแหละเนาะพี่ไม่อยากจะพูดถึงมากนะคะว้ายหนูเกลียดนางเสร่ออันนี้แล้วแต่นะพี่ไม่ได้พูดถึงใครเด้อนะคะอะไรเมื่อกี้มีคนบอกว่าอะไรนะอยากมีชีวิตแบบนึงนะคะคนที่ดังมาจากกันดาไม่รู้นะคะอยากมีชีวิตดีๆเหมือนพี่ปัดจังค่ะคุณแหวนเพชรพลอยพี่ปัดก็ไม่ได้ดีๆไปกว่าใครหรอกค่ะก็พอๆกันหมดนั่นแหละนะคะชอบการทายแบบหน้าลอยมา
แนนล่าสุดไปตามสนิทแก๊งเฟอร์รารี่อุ้ยอันนี้ไม่รู้แล้วว่าแต่ว่ายังไงก็อยากไปแบบแชร์ไปเพราะพี่ไม่อยากให้เป็นประเด็นเลยพี่ไม่อยากให้เป็นกระแสอะไรทั้งสิ้นพี่อยากจะพูดแค่ว่าพี่ดีใจที่เขาดังแต่พี่เสียใจที่เขาเชิดใส่พี่เพราะจริงๆพี่ก็โอเคกับเขามากนะเออจริงๆสมัยก่อนพี่เป็นคนที่สมัยก่อนเนี่ยพี่เป็นคนที่พี่การที่พี่คบกับใครเนี่ยพี่ไม่ได้ต้องการที่จะไปเกาะใครแต่พี่รู้แค่ว่าพี่คบกับใครพี่ก็รักเขาแล้วก็สนุกไปกับเขาพี่อยากอยู่กับคนที่มีความสุขแล้วเขาก็ดูแบบสนุกกับเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นคนอย่างนั้นไปได้หนูยังอยากเจอพี่ปัดเลยใครกล้าเชื่อใส่แม่ได้นะคะแหมเขาดังกว่าเราขนาดนั้นแกเขาเล่นละครอยากได้ขมลแบบทานะคะแม่จุดกำเนิดมันกับแม่ต่างกันค่ะนะคะอยากไปสนใจอยากไปให้ค่ากับเพื่อนที่ไม่เห็นค่าของเรานะคะจริงพอรู้แล้วนะคะมีคนบอกว่ารู้แล้วนี่พี่ไม่ได้พูดชื่อนะคะเออพี่ไม่ได้พูดชื่อแต่พี่รู้แค่ว่าไม่รู้ดิพี่รู้แค่ว่าพี่ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเออนั่นแหละค่ะไม่ตั้งทักหรอกพี่ทีหลังระดังกว่านี้เขายังไม่เชิดเลยพี่ถึงพูดคำนี้ไงว่าเพื่อนกูคือปอยตีชดาอีดอกดาราฮ่องกงอ่ะไม่เคยเชิดเลยถึงแม้อ่ะพี่ก็พูดอ่ะยอมรับนะตรงจุดนี้พี่กับปอยมันก็เพื่อนกันนะมันก็มีทั้งมีงอนกันทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างพี่กับปอยมันก็เป็นอะไรที่แบบเด็กวัยเดียวกันน่ะเข้าใจใช่ไหมโตมาด้วยกันน่ะมันก็ต้องมีกันแบบเหวี่ยงบ้างอะไรบ้างมันก็มีกันมาก่อนแต่ว่าปัจจุบันคือคุณคือปอยคือดังมากไม่เคยแบบไอ้นี่เราเลยไม่เอ่ยชื่อนะคะคุณแม่ไม่ได้พลาดเป็นใครแก้วกล้ามานีมานะถมเทไปนะคะเป็นกระเทยด้วยกันก็ควรรักกันเนาะเออหนูคนนึงไม่ให้ค่ะคุณไอดอลที่ดังจากการเกาะกระแสเพราะมันเป็นตัวประกอบไม่ใช่ตัวหลักอุตานัทพัฒน์นะคะก็นั่นแหละอืมนะคะเป็นกระเทยหรือคะลูกปัดสวยมากเลยขอบคุณนะคะที่ชมเนาะหนูพึ่งอะไรวะวันนี้ดังจากการเกาะกระแสทำตัวเสมือนดาราปัดสวยขึ้นอีกแล้วมีคนพูดว่าปัดสวยขึ้นอีกแล้วขอบคุณนะคะที่ชมนะคะผมก็ชอบพี่ปัดนะสมัยดู TGT คลิปนั้นนะคะเป็นอะไรวะไหนวะชอบมากดูแล้วดูอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ปัดเคยดัดฟันไหมไม่เคยเลยไม่เคยดัดฟันครับชอบสุดก็พี่ปอยพี่ปัดพี่ฟิล์มนะคะ